สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นนะจ๊ะวันนี้ก็เจอกับแม่คนมือบอลอยู่แล้วเนาะมีบอลสีมาจัดจำหน่ายจ้ะคลิปนี้เป็นบอลสีนะจ๊ะใครสนใจก็สแกน QR code กันตรงมุมจอเลยเนาะไม่งั้นก็โทรมาเบอร์ใต้ QR code นะจ๊ะโบคนมือบอลรอรับสายอยู่จ้ะถ้าใครเพิ่มไลน์เป็นก็เพิ่มจาก QR code ได้นะจ๊ะแล้วเพิ่มจากเบอร์โทรได้เลยจ้ะถ้าใครสะดวกกับบาสก็ส่งไลน์ไปหาบาสกันได้เลยนะจ๊ะรวมสนุกกันเยอะๆเนาะหนึ่งคูปองเดี๋ยวพูดผิด500ต่อ1คูปองจ้ะซื้อกันให้ครบ500เนาะจะได้1คูปองเราจะเขียนคูปองเขียนชื่อของท่านเบอร์โทรของท่านม้วนใส่กระดาษแล้วก็ใส่กระป๋องไว้เราไปจับรางวัลกันช่วงปลายปีเป็นวันเกิดของโบคนมือบอล นะจ๊ะรวมสนุกกันได้เยอะจ้ะถ้าใครสั่งถึง 1,500 อ่ะเอาแบบกล้วยไม้เลยส่งฟรีอ่ะกล้วยไม้นี่เราก็มีโปรคือสั่งถึง 1,500 ส่งฟรีบอลสี่เราก็ไม่ยอมแพ้จ้ะจะสั่งถึง 1,500 ส่งฟรีนั่นเป็นไงจ้ะเราใครจะส่งเราอยู่เหมือนเดิมเนาะถ้าเก็บเงินไปทางก็80บาทจ้ะถ้าโอนก็60บาทถ้าใครสั่งไม่ถึง 1,500 นะจ๊ะเรามาเจอบอลสี่โอ้วันนี้เดี๋ยวแม่คมบอลบอกก่อนจ้ะเราจะขายเป็นเซตนะจ๊ะเซตละ200บาท3กระถางนะจ๊ะ3กระถางเราจะรวมเนาะนูนมังนีมังต่อ1เซตนะจ๊ะใครอยากได้เซตไหนก็บอกจ้าว่าคืออาโบปาอยากได้เซตที่1อยากได้เซตที่2แบบนี้นะจ๊ะอ่ะโอเคก็เป็นการเข้าใจเนาะมาเรามาเจอบอลซีเซตที่1กันเลยจ้าอ่ะมาเลยจ้ะมาเจอเซตที่1เลยเนาะนี่ต้นแรกคือมะนีวาสนานะจ๊ะด่างทุกใบจ้ะด่างทุกใบด่างสวยๆมะนีวาสนายิ่งใหญ่ยิ่งสวยนะจ๊ะยิ่งใหญ่ยิ่งสวยจ้ะนี่ต้นที่สองจ้ะนี่ต้นที่สองของเซตที่หนึ่งนะจ๊ะนี่ดารานพรัตน์ป้ายเขียวจ้ะนี่สวยมากเลยป้ายเขียวนี่หายากนะจ๊ะแม่คุณบอลบอกก่อนจ้ะแล้วต้นที่สามของเซตที่หนึ่งจ้ะมะนีล้อมเพชรหน้าแผลงสวยสวยอย่างนี้อะไรจ๊ะสวยมากเซตละ200มีสามกระถางนะจ๊ะเซตที่หนึ่งจบไปอันนี้คือเซตที่สองนี่ก็มะนีร้อมเพชรนะจ๊ะหน้าดั้งเดิมหน้าออริจินอลจ้ะด่างทุกใบด่างทุกใบเลยเห็นไหมจ๊ะสวยสวยอย่างนี้เลยจ้ะเซตที่สองนะจ๊ะอันนี้ต้นที่สองของเซตที่สองจ้ะนี่ต้นที่สองของเซตที่สองนะจ๊ะเขามีชื่อว่าภูเขาไฟฟูจิหรือโวลคาโนแผงนะจ๊ะสวยมากเลยเห็นไหมจ๊ะด่างแบบนี้อะไรจ๊ะโวเคโนแผงนะจ๊ะต้นที่สองของเซตที่สองจ๊ะแล้วอันนี้คือโวเคโนหน้าดั้งเดิมหน้าออริจินอลนะจ๊ะนี่เห็นไหมจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยหน้าเข้มๆเลยจ๊ะกระถางที่สามของเซตที่สองนะจ๊ะอันนี้เซตที่สามจ๊ะมีเซตที่สามนะจ๊ะนี่เซตที่สามดารานพรัตน์ปลายเขียวๆอย่างนี้อะไรจ๊ะสวยๆเลยเนาะดารานพรัตน์นะจ๊ะอันนี้คือโวเคโนนะจ๊ะโวเคโนจะแผลงนะจ๊ะแต่ก็ยังไม่แผลงยังมีติดอยู่มามั่งเนาะนี่อันนี้คือเซตที่สามนะจ๊ะแล้วก็อันนี้คือรักเอ่ยจ้ะรักเอ่ยนี่สวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะด่างทุกใบนะจ๊ะด่างทุกใบแบบนี้เลยเนาะรักเอ่ยต้นใหญ่มากเลยเนาะต้นใหญ่จ้ะลูกค้าได้รับไปแล้วก็ไปอัพกระถางเนาะไปอัพกระถางเป็นกระถาง5นิ้วครึ่ง6นิ้วกันได้เลยนะจ๊ะตัวนี้จะเป็นเซตที่4จ้ะเซตที่4อ้าวช้อนล่วงลงไปตั้งแต่เมื่อไรเสียงดังเคร่งนี่นะจ๊ะเซตที่4สาวนครชัยศรีสาวร้อยหน้าเนาะเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจ้ะออกใบมาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะด่างทุกใบนะจ๊ะสาวนครชัยศรีจ้ะเซตที่สี่จ้ะนี่อันนี้ดารานพรัตน์นะจ๊ะยังอยู่ในเซตที่สี่อยู่นะจ๊ะดารานพรัตน์ใหญ่มากเลยจ้ะกระถางหกนิ้วรอเลยนะจ๊ะอันนี้คือรักเอ่ยนะจ๊ะรักเอ่ยอยู่ในเซตที่สี่นะจ๊ะเดี๋ยวแม่คนบอลขอจัดใบแป๊บหนึ่งเดี๋ยวใบเขาจะมีตำหนิเนาะนี่นะจ๊ะรักเอ่ยจ้ะ
ในเซตที่4นะจ๊ะสวยๆเลยจ๊ะด่างทุกใบไม่ต้องกลัวเลยนะจ๊ะว่าจะไม่ด่างจ๊ะทำกันออกมาด่างเทพๆเลยเนาะอันนี้คือโวเคโนเซตที่5นะจ๊ะเซตที่5จ้ะนี่สวยมากเห็นไหมจ๊ะดูด่างอย่างนี้เลยนี่บอลหลักแสนหลักหมื่นเนาะเหลือแค่70บาทเท่านั้นเองจ้ะเฉลี่ยแล้วเนาะต้นละ70บาทเท่านั้นนะจ๊ะเซตละ200จ้ะอันนี้คือเกอิชานี่สวยจ้ะยิ่งใหญ่ยิ่งสวยนี่ด่างสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะด่างทุกใบเกอิชานะจ๊ะอยู่ในเซตที่5อยู่เนาะอันนี้คือรักเอ่ยจ้ะรักเอ่ยนี่ด่างทุกใบอย่างนี้เลยเห็นไหมจ๊ะใหญ่มากเลยเนาะมีใหญ่มากเลยจ้ะรักเอ่ยอยู่ในเซตที่5นะจ๊ะเอามาเซตที่6จ้ะเซตที่6ต้นที่1เห็นไหมคนบอนหาช้อนกันจ้ะนี่เขามีชื่อว่าเพชรพระนครนี่ด่างสวยๆจ้ะยิ่งใหญ่ยิ่งสวยเห็นไหมจ้ะยิ่งใหญ่ยิ่งสวยทั้งด่างทั้งมีเม็ดอยู่ในใบครบเลยเนาะครบเลยจ้ะอันนี้คือต้นที่2ในเซตที่6นะจ๊ะสาวนครไทย4จ้ะนี่เห็นไหมจ๊ะดูความด่างสวยมากสวยจริงๆจ้ะเซตที่6นะจ๊ะสาวนครไทย4จ้ะอันนี้คือรักเอ่ยนะจ๊ะรักเอ่ยอยู่ในเซตที่6นะจ๊ะสวยๆเลยจ้ะรักเอ่ยนะจ๊ะมาเซตที่7จ้ะอันนี้เซตที่7เดี๋ยวขอช้อนปักแป๊บนึงเนาะนี่เขามีชื่อว่ามะนีล้อมเพชรนะจ๊ะมะนีล้อมเพชรจ้ะสวยมากสวยจะแผลงก็ไม่แผลงเนาะเขาทรงเขาหยุบแปลกๆอยู่จ้ะนี่ด่างสวยๆอย่างนี้นี่ใบใหม่จะเพิ่งกลางออกมาเห็นไหมจ๊ะโหสวยจ้ะมีเหลืองมีชมพูพร้อมเซตที่7นะจ๊ะมะนีล้อมเพชรนะจ๊ะอันนี้คือต้นที่2ของเซตที่7จ้ะโอ้โหอันนี้ก็คือมณีล้อมเพชรแผงนะจ๊ะอันนี้หน้าแผงจ้ะนี่แผงเขียวสวยอย่างนี้เลยจ้ะเซตที่7นะจ๊ะอันนี้คือรักเอ่ยจ้ะรักเอ่ยเดี๋ยวแม่คนบอกขอขยับถาดนิดนึงเนาะนี่อันนี้คือรักเอ่ยนะจ๊ะอยู่ในเซตที่7นะจ๊ะเซตละ200บาทจ้ะนี่สวยๆเลยจ้ะมาเซตที่8เซตที่8หาช้อนก่อนจ้ะเซตที่8นะจ๊ะรักเอ่ยนะจ๊ะนี่ด่างสวยๆเลยจ้ะสวยมากสวยจริงๆจะเอาไปเลี้ยงนอกตู้ได้นะจ๊ะถ้าบ้านใครไม่มีตู้จ้ะแม่คนมือบอลก็เลี้ยงนอกตู้อยู่เนาะเซตที่8นะจ๊ะต้นที่2ของเซตที่8นี่สาวนครไทย4จ้ะกระถาง6นิ้วรอเลยจ้ะเปลี่ยนได้เลยเนาะนี่สวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะสาวนครไทย4นะจ๊ะแล้วก็ต้นที่3ของเซตที่8จ้ะนี่มะนีร้อมเพชรหน้าดั้งเดิมเห็นไหมจ๊ะหน้าดั้งเดิมหน้าออริจินอลนะจ๊ะสวยๆเลยจ้ะโอ้โหสวยจริงๆจ้ะต้นนี้เดี๋ยววางก่อนจ้ะเดี๋ยวใบเขาจะมีตำหนิเนาะต้องค่อยเอาจ้ะเซตที่9นะจ๊ะนี่โอ้โหสวยมากจ้ะรักเอ่ยต้นนี้แล้วใบล่าสุดโอ้โหสวยมากจ้ะรักเอ่ยเซตที่9นะจ๊ะต้นที่1ของเซตที่9จ้ะรักเอ่ยนะจ๊ะอันนี้จะเป็นต้นที่2จ้ะมะนีร้อมเพชรนะจ๊ะด่างสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะหน้าแผลงนะจ๊ะมะนีร้อมเพชรหน้าแผลงนะจ๊ะต้นที่2ของเซตที่9จ้ะเดี๋ยวแม่คนบอลจะค่อยๆหยิบนะจ๊ะอันนี้คือหน้าดั้งเดิมจ้ะสวยมากมะนีร้อมเพชรแล้วใหญ่แล้วสวยด่างทุกใบอย่างนี้เลยเห็นไหมจ๊ะด่างเทพๆเลยเนาะนี่สวยมากจ้ะต้นที่3ของเซตที่9นะจ๊ะเดี๋ยวนะจ๊ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเซตที่10จ้ะโอ้โหใหญ่แล้วสวยอย่างนี้เลยมะนีล้อมเพชรหน้าแผลงนะจ๊ะหน้าแผลงสวยมากเลยจ้ะใหญ่แล้วสวยจ้ะกระถาง5นิ้วครึ่งต้องรอเลยเนาะอันนี้
ต้นที่2จ้ะเป็นมะนีร้อมเพชรนะจ๊ะหน้าดังเดิมจ้ะนี่เอาไป2หน้าเลยนะจ๊ะเหมือนหน้าแผงฉันก็อยากได้หน้านางเดิมฉันก็อยากได้นี่จัดไป2ต้นเลยเนาะสวยๆจ้ะมะนีร้อมเพชรหน้าดังเดิมนะจ๊ะต้นที่3ของเซตที่10จ้ะมะนีวาสนามะนีวาสนานี่ยิ่งใหญ่ยิ่งสวยนะจ๊ะให้ดูทรงใบของเขาเนาะทรงใบเขาจะแปลกกับบอนสีต้นอื่นเลยเห็นไหมจ๊ะนี่ปลายเรียวเฟียบอย่างนี้เลยสวยมากเลยจ้ะมะนีวาสนาแล้วใบใหม่นี่โหด่างเทพๆจ้ะต้นที่3ของเซตที่10นะจ๊ะแล้วก็เซตที่11จ้ะนี่อันนี้คือสาวนครชัยศรีจ้ะสาวนครชัยศรีสวยๆเลยด่างสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะเอาไปเลี้ยงนอกตู้กันได้เลยนะจ๊ะต้นที่2ของเซตที่11นะจ๊ะนี่รักเอ่ยจ้ะสวยมากสวยอย่างนี้เลยสวยๆด่างเทพๆอย่างนี้เลยจ้ะต้นละแค่70บาทเท่านั้นเนาะเซตหนึ่งมี3ต้นจ้ะเซตละ200นะจ๊ะสวยมากๆเลยจ้ะต้นที่3ของเซตที่11นะจ๊ะดารานพรัตน์จ้ะโอ้โหด่างสวยๆอย่างนี้เลยเห็นไหมจ๊ะด่างสวยๆเลยโอ้ต้นที่3จ้ะของเซตที่11นะจ๊ะเซตที่12เซตที่12มะนีล้อมเพชรหน้าดังเดิมนะจ๊ะสวยๆเลยจ้ะเซตที่12นะจ๊ะต้นที่2ของเซตที่12จ้ะนี่โอ้รักเอ่ยจ้ะสวยๆเลยด่างรักเอ่ยชุดนี้ด่างทุกต้นเลยจ้ะขายมา2 EP แล้วด่างทุกต้นเลยนะจ๊ะรักเอ่ยจ้ะอันนี้จะเป็นเศรษฐีเงินล้านเศรษฐีเงินล้านนะจ๊ะอยู่ในเซตที่12นะจ๊ะสวยๆเลยจ๊ะด่างเทพๆต้นใหญ่ๆเตรียมกระถาง6นิ้วรอกันเลยจ๊ะเซตที่13จ้ะโอ้โหรักเอ่ยจ้ะสวยมากรักเอ่ยนี่ใบเขาจะหนานะจ๊ะใบหนาด่างสวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะเซตที่13นะจ๊ะกระถางที่1อันนี้จะเป็นกระถางที่2โอ้โหสาวนครชัยศรีเห็นมั้ยจ๊ะเห็นความดังของเขามั้ยแล้วใหญ่มากเลยจ๊ะกระถาง6นิ้วต้องรอกันเลยเนาะอัพกระถางรอกันได้เลยจ๊ะสวยๆเลยจ๊ะต้นที่2ของเซตที่13จ๊ะโอ้อันนี้เป็นใบเฟิร์นจ้ะใบเฟิร์นใบเฟิร์นสวยมากจ้ะสวยมากๆเลยด่างสวยๆเป็นบอนใบหอกนะจ๊ะยิ่งใหญ่ยิ่งสวยจ้ะใบเฟิร์นนะจ๊ะต้นที่3ของเซตที่12จ้ะอันนี้เซตที่เอ้ยต้นที่3ของเซตที่13จ้ะอันนี้เซตที่14นี่คือดารานพรัตน์นะจ๊ะโอ้โหตายแล้วต้นละ70บาทสวยเทพๆอย่างนี้เลยจ้ะเห็นไหมจ๊ะเซตที่14นะจ๊ะต้นที่1จ้ะอันนี้คือสาวนครชัยศรีจ้ะโอ้โหใหญ่มากต้นนี้ใหญ่มากแล้วสวยมากเลยจ้ะเห็นไหมจ๊ะใหญ่อย่างนี้เลยแล้วสวยโหด่างนี่ใบล่าสุดเนาะด่างสวยๆเลยจ้ะเซตที่14นะจ๊ะนี่จะเป็นใบเฟิร์นนะจ๊ะใบเฟิร์นโหด่างทุกใบจ้ะด่างทุกใบบอนใบหอกจ้ะยิ่งใหญ่ยิ่งสวยแล้วใหญ่เขาแข็งแรงอยู่นอกตู้ได้สบายสบายเลยนะจ๊ะเซตที่14เนาะอันนี้จะเป็นเซตที่15เดี๋ยวช้อนอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่เซตที่15ต้นที่1เปปเปอร์มินต์นะจ๊ะเปปเปอร์มินต์จ้ะอู้สวยต้นนี้สวยจ้ะนี่โอ้โหสวยมากใช่ไหมเดี๋ยวไม่คนมาบอนไม่แน่ใจไม่ใช่เปปเปอร์มินต์แน่นอนเดี๋ยวโอ้นั่นไงบอกแล้วว่ามันไม่ใช่มะนีจักรวาลจ้ะมะนีจักรวาลสวยมากเลยจ้ะนี่สวยอย่างนี้เลยเนาะต้นที่1ของเซตที่15จ้ะอันนี้คือเพชรมารินนะจ๊ะเพชรมารินจ้ะหวานๆเนาะถ้าใครชอบใส่หวานต้องเพชรมารินเลยจ้ะแล้วด่างสวยมากเลยจ้ะด่างชมพูใบล่าสุดนี่ด่างเหลืองเลยจ้ะเห็นไหมนี่ใบเหลืองมาเลยเนาะต้นที่12เอ้ยต้นที่2ของเซตที่15นะจ๊ะตัวนี้คือมะนีจักรวาลนะจ๊ะอันนี้จะเป็นต้นเล็กนิดนึงเนาะเซตนี้จะได้มะนีจักรวาลไป2ต้นเลยจ้ะจะได้ไป2ต้นเนาะมะนีจักรวาลนะจ๊ะกระ
เซตที่15นะจ๊ะเซตที่16จ้ะเซตที่16ดารานพรัตน์จ้ะสวยๆอย่างนี้เลยเห็นไหมจ๊ะสวยมากสวยจริงๆจ้ะเซตที่16นะจ๊ะดารานพรัตน์จ้ะเดี๋ยวแม่คนบอลต้องวางไว้ข้างล่างก่อนเนาะเดี๋ยวเขาเบียดกันจ้ะตัวนี้เป็นลูกไม้นะจ๊ะเป็นลูกไม้จ้ะเป็นอยู่ในเซตที่16อยู่นะจ๊ะเป็นลูกไม้ด่างสวยๆอย่างนี้เลยเห็นไหมจ๊ะด่างสวยมากและนี่จะเป็นบอนใบไผ่นะจ๊ะมีบอนใบไผ่อยู่3ต้นเนาะกระถางนี้ได้4ต้นเลยนะจ๊ะนี่สวยมากเลยนะจ๊ะเซตที่16นะจ๊ะต้นที่3ของเซตที่16โอ้โหนี่มะนีจักรวาลนะจ๊ะสวยมากเลยเห็นไหมจ๊ะต้นนี้สวยจริงๆจ้ะนี่ดูใบนี้สวยมากจ้ะต้นที่3นะจ๊ะของเซตที่16นะจ๊ะอันนี้จะเป็นเซตที่17จ้ะเซตที่17เปปเปอร์มินต์จ้ะเปปเปอร์มินต์อันนี้เปปเปอร์มินต์แน่นอนจ้ะนี่เปปเปอร์มินต์จ้ะเซตที่17นะจ๊ะสวยสวยอย่างนี้เลยจ้ะอันนี้ต้นที่2ของเซตที่17จ้ะเขามีชื่อว่ากระบี่นายร้อยจ้ะในกระถางนี้มี3ต้นเลยนะจ๊ะแม่คนบอลบอกก่อนจ้ะมี3ต้นเลยจ้ะแล้วเปิดด่างสวยๆอย่างนี้เลยเห็นไหมจ๊ะกระบี่นายร้อยจ้ะเซตที่17นะจ๊ะอันนี้จะเป็นมะนีจักรวาลจ้ะโอ้โหด่างเป็นไงจ๊ะด่างสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะสีเข้มๆด่างสวยๆเลยเนาะเซตที่17นะจ๊ะแล้วก็จะเป็นเซตที่18โอ้โหสวยมากมะนีล้อมเพชรหน้าแผงนะจ๊ะมะนีล้อมเพชรหน้าแผงนี่สวยจริงๆจ้ะมะแผงได้สวยจริงๆจ้ะแล้วด่างทุกใบด่างสวยมากเลยเนาะเซตที่18นะจ๊ะอันนี้จะเป็นหงแดงจ้ะหงแดงสวยมากเลยเห็นไหมจ๊ะสวยมากสวยจริงๆจ้ะนี่ด่างสวยๆ สีเข้มๆอย่างนี้เลยจ้ะหงแดงเนาะอยู่ในเซตที่18นะจ๊ะนี่จะเป็นมะนีจักรวาลจ้ะมะนีจักรวาลนี่ด่างฮับฮับอย่างนี้เลยจ้ะใบล่าสุดนี่โหด่างสวยจริงจ้ะด่างสวยใบล่าสุดเนาะมะนีจักรวาลนะจ๊ะอยู่ในเซตที่18จ้ะอันนี้จะเป็นเซตที่19จ้ะเซตที่19เขามีชื่อว่าเพชรพระนครนะจ๊ะเพชรพระนครจ้ะสวยสวยจริงๆเห็นไหมจ๊ะอันนี้ด่างนะจ๊ะเนี่ยด่างทั้งใบจ๊ะทั้งด่างทั้งป้ายเห็นไหมจ๊ะมีป้ายขาวมาด้วยจ๊ะมะนีจักรวาลนะจ๊ะเอ้ยไม่ใช่เพชรพระนครนะไม่ล่ะหลงไปแล้วเพชรพระนครจ๊ะต้นที่1ของเซตที่19นะจ๊ะอันนี้จะเป็นดารานพรัตน์จ๊ะนี่สวยๆเลยดารานพรัตน์จ๊ะต้นใหญ่ๆเลยเนาะเซตที่19นะจ๊ะตัวนี้จะเป็นหงแดงนี่สวยสวยมากอันนี้ด่างฮาร์ปเลยเนาะด่างฮาร์ปเลยจ้ะสวยสวยอย่างนี้เลยจ้ะเซตที่19นะจ๊ะเซตที่19จ้ะเซตที่20จ้ะด่างสวยสวยเลยจ้ะภูหินล่องกล้านะจ๊ะภูหินล่องกล้าจ้ะด่างสวยสวยอย่างนี้เลยจ้ะสวยมากเลยเนาะภูหินล่องกล้าเซตที่20นะจ๊ะต้นที่2ของเซตที่20โอ้โหมะนีจักรวาลต้นนี้สวยมากจ้ะสวยมากมากมายใบหนาหนาเลยจ้ะการแข็งไม่ต้องค้ำเลยเนาะการเขาแข็งมากจ้ะต้นที่2ของเซตที่20นะจ๊ะตัวนี้จะเป็นหงแดงจ้ะหงแดงเขาด่างจนจําไม่ได้จ้ะด่างจนจําไม่ได้เลยเนาะว่าเป็นหงแดงจ้ะสวยอย่างนี้เลยเนาะต้นที่3ของเซตที่20นะจ๊ะเซตที่21จ้ะพนมชัยจ้ะพระนมชัยสวยอย่างนี้เลยจ้ะเป็นบอนใบหอกเป็นบอนกัดสีนะจ๊ะพนมชัยจ้ะเซตที่20ต้นที่2ของเซตที่21นะจ๊ะนี่รักเอ่ยจ้ะสวยมากจ้ะสวยสวยจริงๆด่างได้ใจจริงๆนะจ๊ะต้นที่2นะจ๊ะ
ต้นที่3ของเซตที่21นะจ๊ะเขามีชื่อว่าภูหินล่องกล้านะจ๊ะภูหินล่องกล้าจ้ะต้นใหญ่จากกระถาง6นิ้วรอเลยเนาะนี่ภูหินล่องกล้านะจ๊ะต้นที่3ของเซตที่21จ้ะเซตที่22โอ้โหดารานพรัตน์นะจ๊ะดารานพรัตน์ใหญ่จริงๆจ้ะไปอัพกระถางกันได้เลยเนาะตัวนี้ใหญ่มากเลยจ้ะเซตที่22นะจ๊ะดารานพรัตน์จ้ะต้นที่2ของเซตที่22จ้ะหงแดงโหนี่ใบล่าสุดเห็นไหมจ๊ะนี่คิดว่าเขาจะไม่ด่างด่างจะด่างสวยด้วยจ้ะต้นที่2ของเซตที่22จ้ะต้นที่3เซตที่22เนาะนี่ภูหินล่องกล้านะจ๊ะด่างสวยมากมากเลยหูไข้กันเลยเห็นไหมจ๊ะหูชิดมากเลยชิดจนไข้กันเลยเห็นไหมจ๊ะนี่เซตที่22นะจ๊ะมาเป็นเซตที่23จ้ะนี่มณีร้อมเพชรจ้ะมณีร้อมเพชรชุดนี้ด่างได้ใจจ้ะด่างได้ใจนะจ๊ะเซตที่23จ้ะมณีร้อมเพชรนะจ๊ะตัวนี้ใหญ่มากเห็นไหมจ๊ะใหญ่มณีสัตบัญจ้ะมณีสัตบัญให้ลูกเลยนะจ๊ะนี่แทงลูกออกมาแล้วจ้ะมีลูกอยู่ข้างๆเลยเนาะมณีสัตบัญจ้ะด่างสวยๆเลยเนาะอยู่ในเซตที่23นะจ๊ะตัวนี้จะเป็นดารานพรัตน์นะจ๊ะดารานพรัตน์จ้ะด่างโอ้โหยิงหลอดใหม่เห็นไหมจ๊ะนี่หลอดใหม่หลอดใหม่สวยมากเลยด่างสวยๆเลยจ้ะดารานพรัตน์นะจ๊ะอยู่ในเซตที่23จ้ะเซตที่24จ้ะเซตที่24เปปเปอร์มินต์จ้ะตัวนี้เห็นไหมจ๊ะเขียวเหลืองมาเลยเห็นไหมจ๊ะเปปเปอร์มินต์สวยมากเลยจ้ะเซตที่24นะจ๊ะเปปเปอร์มินต์นะจ๊ะตัวนี้จะเป็นมณีสัตบัญจ้ะมณีสัตบัญด่างสวยนี่ด่างทั้งใบเลยอันนี้ด่างทั้งใบจริงๆจ้ะนี่สวยสวยอย่างนี้เลยจ้ะมณีสัตบัญเอาไปเลี้ยงนอกตู้กันได้เลยนะจ๊ะต้นที่3ของเซตที่24จ้ะมณีล้อมเพชรจ้ะนาดังเดิมเนาะนาดังเดิมจ้ะเซตที่24นะจ๊ะเซตที่25จ้ะมณีล้อมเพชรโอ้โหแม่ครัวบอกอยากให้ดูนี่ดูใบล่าสุดเห็นไหมจ๊ะด่างสวยมากจ้ะสีทองก็มาจ้ะชมพูก็มาสวยมากเลยจ้ะเซตที่25เนาะมณีล้อมเพชรนะจ๊ะต้นที่2ของมณีร้อมเพชรจ้ะสาวพันหน้าเนาะสาวนครชัยศรีจ้ะโอ้โหด่างฮับฮับอย่างนี้เลยเห็นไหมจ้ะด่างสวยมากเลยจ้ะสาวนครชัยศรีนี่หน้าออกจะมาทั้งเขียวเนาะเนี่ยเขาถึงได้ชื่อว่าสาวร้อยหน้าสาวพันหน้าเขาเปลี่ยนไปตลอดนะจ๊ะตัวนี้จะเป็นเศรษฐีเงินล้านนะจ๊ะเศรษฐีเงินล้านจ้ะอยู่ในเซตที่25นะจ๊ะด่างเทพๆอย่างนี้เลยจ้ะเป็นไม้โชว์กระดูกพร้อมเนาะด่างพร้อมเลยจ้ะเซตที่25จ้ะตัวนี้จะเป็นเซตที่26จ้ะภูหินล่องกล้าจ้ะด่างทุกใบอย่างนี้เลยด่างจริงๆจ้ะภูหินล่องกล้านะจ๊ะเซตที่26จ้ะนี่ต้นที่2ของเซตที่26นะจ๊ะดารานพรัตน์จ้ะโอ้โหเซตละ203ต้นเนาะลองคูณหารกันดูจ้ะต้นหนึ่งแค่70บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะดารานพรัตน์จ้ะอยู่ในเซตที่26นะจ๊ะนี่มี2ต้นนะจ๊ะอันนี้มี2ต้น2ตระกูลจ้ะอู้ตายแล้วเดี๋ยวแม่โบมันมีอะไรมารบกวนบอนสีเรานี่เห็นไหมจ๊ะนี่โอ้โหเดี๋ยวละเผลอคืนเดียวแค่นั้นละจ้ะกินสเด็ดนี่คือพรมฤาษีกันนะจ๊ะพรมฤาษีต้นใหญ่ๆจ้ะกับนางรากสดนะจ๊ะมี3ต้นนะจ๊ะ3ต้นจ้ะนางรากสดมี2ต้นเนาะพรมฤาษีมี1ต้นจ้ะกระถางนี้รวมญาติให้อย่างนี้เลยจ้ะสวยๆเลยเนาะอยู่ในเซตที่26นะจ๊ะเซตที่27จ้ะมะนีล้อมเพชรจ้ะสวยๆเลยสวยมากสวยมากมายเลยจ้ะ
มณีร้อมเพชรนะจ๊ะเซตที่27จ้ะอันนี้จะเป็นดารานพรัตน์จ้ะนี่สวยด่างเขียวนะจ๊ะป้ายเขียวจ้ะดารานพรัตน์นี่เขาเรียกบอลป้ายเนาะไม่ใช่บอลด่างจ้ะบอลป้ายนะจ๊ะนี่สวยมากดารานพรัตน์จ้ะป้ายเขียวเนาะตัวนี้จะเป็นมณีล้อมเพชรหน้าแผลงจ้ะแผลงสวยมากแล้วใบล่าสุดนี่จะเหมือนจะมีสีทองสีเหลืองออกมาพร้อมเนาะเป็นต้นสุดท้ายของ EP นี้นะจ๊ะต้นสุดท้ายเลยจ้ะเซตที่27เป็นเซตสุดท้ายของ EP นี้นะจ๊ะจานนี้ก็ทั้งหมดของ EP นี้นะจ๊ะมี21เซตนะจ๊ะแม่คุณบอลจัดเป็นเซตเนาะเซตละ200เซตหนึ่งมี3ต้นตะเฉลี่ยแล้วคือกระถางละ70บาทเท่านั้นเนาะ3กระถาง200จ้ะถูกมากๆด่างสวยๆเทพๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะแค่200บาทเท่านั้นจ้ะซื้อกันให้ครบ500เนาะจะได้1สิทธิ์1คูปองจ้ะไปรุ้นรางวัลใหญ่กันตอนปลายปีนะจ๊ะจ้ะใครจะส่งลองอยู่เหมือนเดิมเนาะถ้าเก็บเงินไปทางก็80บาทจ้ะถ้าโอนก็60บาทจ้ะถ้าซื้อครบ 1,500 เอาของกล้วยไม้มาเลยจ้ะบอลสีก็จัดให้เหมือนกันจ้ะถ้าสั่งถึง 1,500 ส่งฟรีนะจ๊ะจ้ะวันนี้แม่คนมือบอลก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า